นีขึ้นจากโคลนมาเล่นดินแล้วครับฝั่งของท่านเปาทีมงานฟ้าบันดาลปีนขึ้นมาบนกองดินครับแล้วก็โยนถอยไปข้างหลังเล่นโคลนนี่เปื้อนมาสักระยะแล้วเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นดินบ้างดีกว่าครับท่านเป่าขั้นเทพหน้างานในการขุดดอกหนองน้ำหรือว่ากุดแคนนะครับบ้านขวาวตำบลปะเขียบอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ดูกันเพลินๆครับเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาท่านเป่าท่านเป่าโอ้ไปมาอยู่ข้างบนแล้วครับในจุดที่สูงที่สุดในเหล่าบรรดา4คันที่อยู่ตอนนี้หนุ่มไม้เสียทัศน์พี่ต้นอยู่ด้านล่างครับท่านเป่านี่สูงสุดแล้วนี่เป็นหลังคันนะครับหรือว่าคันบล็อกน้ำจุดสิ้นสุดหน้างานแล้วครับคราวนี้ก็เริ่มเดินครับต่อไปนู่นล่ะครับจนกว่าจะเป็นหลังคันที่สามารถเดินได้แบบสบายๆนั่นก็จะจบภารกิจแล้วครับสำหรับจุดๆนี้ครับคนต่างก็ทำหน้าที่ยืนในแต่ละจุดนะครับของพี่ต้นเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยก็ตอนนี้เคลียร์โคลนอยู่เคลียร์โคลนเสร็จก็ขุดดินนะครับถอยดินขึ้นกองไว้ขึ้นคันส่วนฝั่งของเสียทัศน์นี่เคลียร์โคลนอยู่ครับเคลียร์โคลนต่อให้กับหนุ่มไอซ์ครับโยนขึ้นไปบนหลังคันแล้วครับส่วนท่านเปานี่ก็
ก่อนหน้านี้ก็เล่นโคลนอยู่ก็หนีโคลนขึ้นมาเล่นดินครับแบบสบายๆกันหน่อยครับดินนี่ก็เป็นดินทรายแล้วครับทรายล้วนๆเลยถ้าบรรจบกันนี่ทั้งรถทั้งคนก็จะเดินได้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีจุดเชื่อมต่อกันระหว่างชั้นดินนะครับมีแต่ชั้นโคลนเท่านั้นซึ่งก็ลึกถึงเอวเลยนะครับเดินก็ลำบากฐานยืนเริ่มจะทรุดแล้วท่านเปายืนทำงานนานๆมันก็จะร่อนตัวเองลงครับเพราะว่าดินทรายก็ยังเปียกอยู่ไปต่อครับเดินหน้าต่อโลมเท่านั้นถึงจะหยุดท่านเป่าได้แนวหลังคันก็10เมตรแล้วครับเปียกๆเหนียวๆที่ผสมโคลนก็จะโยนออกห่างหน่อยไปต่อครับดันหน้าต่อเรื่อยๆ
เดินกลับแล้วครับเดินขึ้นมาถอยต่อไปก็ได้ความยาวที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับย่นระยะสั้นลงเรื่อยๆครับระยะที่ยังไม่บรรจบต่อไปเรื่อยๆนู่นแหละครับเป้าหมายก็ไปบรรจบกันกับฝั่งของเสียทัดนู่นแหละครับก็ใช้เวลาอยู่แล้วครับขออนุญาตจากลานะครับพักกันไปก่อนครับร้อนจี๋เหลือเกินอากาศไว้มาตามต่อในช่วงหน้าแล้วกันครับผมช่วงนี้ท่านเปาหนีโคนมาเล่นดินแล้ว